ค่ะและในลำดับนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลโฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้บรรยายพิเศษในเรื่องร่วมยกระดับสังคมวิทยาศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับท่านที่ปรึกษาสวชภาคเหนือนะครับคณาจารย์แล้วก็นักวิจัยรวมทั้งปราชญ์พญาดีศรีล้านนาด้วยนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นกิจกรรมของสวชภาคเหนือนะครับแล้วก็ในเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีสวชอยู่ในภาคต่างๆที่ทำงานร่วมกับเครือข่ายในมหาวิทยาลัยต่างๆด้วยเห็นว่าเราดูแลทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางชุมชนทางการเกษตรขณะเดียวกันเราก็ดูแลเรื่องของเด็กและเยาวชนพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขณะเดียวกันเราก็ช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการที่เป็น SME ขยายลงไปถึงระดับที่เป็น OTOP เป็นร้านค้าต่างๆนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำตอบโจทย์ทั้ง3มิติทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในเรื่องของการศึกษาการสร้างนวัตกรรมในเด็กและเยาวชนรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและเกษตรกรนะครับวันนี้ก็คงมาพูดคุยกันนิดนึงนะครับว่าภาพในระดับประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่เราพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมเก่า5อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมใหม่5อุตสาหกรรมพูดถึง10อุตสาหกรรมที่ไปที่มาเป็นอย่างไรผมก็ได้เอาสไลด์ส่วนหนึ่งนะครับของอาจารย์คณิตนะครับที่เป็นผู้ที่เริ่มเรื่องนี้แล้วก็นำเสนอท่านรัฐมนตรีการคลังแล้วก็ไปถึงรองนายกไปถึงนายกแล้วประกาศออกมาเป็นโรดแมปของประเทศนะครับในผู้ที่พูดถึงเรื่อง5อุตสาหกรรมเดิมแล้วก็5อุตสาหกรรมใหม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในส่วนที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เองเข้าไปรองรับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมนะครับภาพนี้เป็นทิศทางนะครับที่ท่านรองนายกรองนายกสมคิดนะครับได้พูดไว้ในที่ต่างๆนะครับท่านจะพูดถึงหลักๆในเรื่องเกี่ยวกับ SME ก็หมายถึงผู้ประกอบการโดยทั่วไปที่เป็นขนาดกลางขนาดย่อมนะครับที่ต้องเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสร้างเศรษฐกิจใหม่นอกจากตัว SME แล้วก็จะมีพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเราอาจจะได้ยินเรื่องสตาร์ทอัพค่อนข้างเยอะนะครับสตาร์ทอัพก็จะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับที่มีวิธีคิดนะครับมีความกล้านะครับกล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลงทุนกล้าที่จะคิดแหวกแนวไปจากเดิมนะครับแล้วก็ธุรกิจพวกนี้ก็จะเริ่มเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปวิธีคิดที่เปลี่ยนแปลงไปวิธีการให้บริการวิธีการนำเสนอที่แตกต่างออกไปแล้วก็จะเห็นศาสตร์ใหม่ๆของการเอาศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามาผสมรวมกันแล้วก็ประกอบธุรกิจในรูปแบบใหม่ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่พยายามจะสร้างให้เป็นนักรบรุ่นใหม่ในนามที่เราพูดกันในลักษณะที่ท่านรองนายกสมคิดจะพูดอยู่เสมอขณะเดียวกันเวลาพูดถึง SME หรืออุตสาหกรรมนะครับเขาก็พยายามจะปรับให้มันเป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาที่เราพูดถึงเรื่องซูเปอร์คลัสเตอร์นะครับมีพื้นที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษและข้อสำคัญนะครับต้องขยายออกจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคอันนั้นจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่เป็นบทบาทแล้วก็เป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับในการที่ขยายออกไปเพื่อให้เกิดความมั่นคงความยั่งยืนและความต่อเนื่องรวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในหัวเมืองแล้วก็สังคมที่ชนบทรวมทั้งสังคมที่อยู่ในส่วนกลางด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจพองเพียงนะครับพัฒนาปรับปรุงนำร่องโอท็อปนะครับพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็ท่านก็พูดถึงส่วนที่พูดถึงเกี่ยวข้องกับส่วนมหาไทยด้วยนะครับว่าทางผู้ว่าราชการเองต้องคิดนะครับต้องไม่พึ่งพาสภาพัฒน์อย่างเดียวไม่พึ่งพาส่วนกลางอย่างเดียวส่วนภาคมีสิทธิ์ที่จะคิดมีสิทธิ์ที่จะ implement มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอนะครับพัฒนาชุมชนให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนอันนั้นก็เป็นภาพรวมๆนะครับที่พยายามรวบรวมนะครับสิ่งที่ท่านรองนายกสมคิดแล้วก็รัฐบาลได้ประกาศในเวทีต่างๆนะครับภาพนี้เป็นภาพที่แสดงถึงวิธีการในอดีตนะครับเวลาเราพูดถึงการปรับปรุงพัฒนาใดๆก็ตามนะครับมันก็จะมีช่วงที่เราพัฒนาจากตอนต้นก็จะค่อนข้างช้าพอพัฒนาจุดหนึ่งก็จะขึ้นกราฟที่ค่อนข้างชันที่เรียกว่า S curve พอถึงจุดหนึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็อยู่กับที่ถูกไหมครับก็เหมือนกับเราเริ่มทำการผลิตอะไรก็แล้วแต่หรือเริ่มทดลองอย่างท่านพญาดีศรีล้านนาเขาพูดเหมือนกันว่าตอนทดลองตอนแรกก็ต้องลองผิดลองถูกอยู่ภาคหนึ่งจนกระทั่งได้ผลปุ๊บผลผลิตก็จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอแต่การปรับปรุงพัฒนาซ้ำไปซ้ำมาก็จะเกิด S curve ตัวใหม่นะครับแต่ในอนาคตที่ประเทศอยากจะเห็นก็คือนอกจากการปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีเดิมๆแล้วอยากจะเห็นการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนเทคโนโลยีเปลี่ยนวิธีคิดที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพ
นะครับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ๆเข้ามาเพื่อสร้าง S-curve ตัวใหม่ที่เป็นสีฟ้าแล้วจะส่งเสริมทำให้เศรษฐกิจของประเทศผลผลิตของประเทศเจริญได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นการเพิ่มผลผลิตผลิตภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพที่มีพูดกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับหรือนักการเงินมักจะพูดกันเสมอในช่วงที่ผ่านมาถ้าเราฟังให้ดีนะครับก็จะบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาประมาณ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับประเทศลงทุนน้อยมากหมายถึงว่าการลงทุนเอาเงินเม็ดเงินลงไปลงทุนในเรื่องต่างๆน้อยมากก็กลับไปดูภาพในอดีตที่ผ่านมานะครับว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดิมเนี่ยเราลงทุนขยายตัวอยู่ที่ประมาณ 9% นะครับแต่หลังจากเราลงทุนน้อยในช่วง10ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของการลงทุนอยู่แค่ 2% เกิดผลกระทบอะไรกับ GDP เดิมเราลงทุนอยู่ประมาณ 9% นะครับ GDP ขยายตัวประมาณ 5%GDP เป็นเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศนะครับก็หมายถึงว่าการกินดีอยู่ดีหรือการจับจ่ายใช้สอยหรือผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณ 5% แต่พอเราลงทุนลดลงเหลือปีละประมาณ 2% GDP เราก็หดตัวลงขยายตัวเพียงประมาณ 3% อย่างที่เราเจอในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็มีแนวคิดนะครับว่าประเทศจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นถ้าดูจากกราฟด้านล่างจะเห็นว่าเราเคยลงทุนอยู่ที่ประมาณ31นะครับก็เปรียบเทียบจากปัจจุบันอยู่ประมาณ20นะครับเราลดลงร้อยละประมาณ6ต่อปีตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับนั่นหมายความว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือการลงทุนจากในประเทศก็ลดลงลงทุนจากต่างประเทศก็ลดลงโดยเฉพาะต่างประเทศนี้ลดลงเฉลี่ยประมาณ 6% ต่อปีนั่นคือภาพที่มันเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยส่งผลต่อ GDP การขยายตัวของ GDP ที่ชะลอตัวลงด้วยนะครับงั้นสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อจากนี้ไปก็คือรัฐและเอกชนต้องช่วยกันลงทุนเพิ่มนะครับคาดหวังว่าอยากจะเห็นการลงทุนเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 10% และอยากจะเห็น GDP ประเทศเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6% ต่อจากนี้ไปแต่เงื่อนไขสำคัญของการลงทุนไม่ใช่ลงทุนสเปซสปะไม่ใช่ลงทุนลอยไร้เป้าหมายลัดทิศทางนะครับอยากจะเห็นการลงทุนที่เพื่อลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอนาคตทั้งเกษตรอุตสาหกรรมและบริการส่วนที่2ก็คือลงทุนเพื่อสร้างความสมดุลมีการวางแผนในแต่ละอุตสาหกรรมนะครับทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็เทคโนโลยีแล้วก็สำคัญคือลดความเหลื่อมล้ำนะครับการลงทุนต้องอยู่นอกพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อคาดหวังว่าในอีก17ปีข้างหน้าหรือปี2575เราจะมีรายได้ประชากรจากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทต่อคนนะครับเป็น 12,000 กว่าบาทหรือ 13,000 บาทต่อคนในประมาณ17ปีข้างหน้านั่นคือเป้าหมายที่รัฐบาลอยากจะเห็นแล้วขับเคลื่อนประเทศหลุดจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ที่มีประเทศที่มีรายได้สูงจากประเทศพัฒนากำลังพัฒนาไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลงทุนเพิ่มเติมนะครับและหลักสำคัญต้องลงทุนเพิ่มนะครับมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการผลิตอุตสาหกรรมนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่พูดถึงที่ไปที่มาว่าทำไมถึงออกมาเป็น10อุตสาหกรรม5อุตสาหกรรมเดิมมาจากไหน5อุตสาหกรรมใหม่มาจากไหนนะครับเขามีการวิเคราะห์แนวโน้มอนาคตนะครับทั้งหมด4แนวโน้มดูตัวอย่างของเทคโนโลยีใหม่ประมาณ12เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมคนเข้าด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็ดูเรื่องเกี่ยวกับการรวมเป็นเมืองดูเรื่องสังคมผู้สูงอายุซึ่งเป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากกว่า70รายนะครับแล้วก็มีการเจาะผู้ลงทุนนะครับในเทคโนโลยีชั้นนำไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ยุโรปอเมริกามีการสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำมาสู่การหารือกับ15หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การนำเสนอให้กับรัฐมนตรีการคลังนะครับรัฐมนตรีคลังท่านรองนายกจนถึงท่านนายกและสุดท้ายก็เป็นบทสรุปออกมาว่าทำไมจะต้องดำเนินการใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมี5อุตสาหกรรมเดิมนะครับแล้วก็5อุตสาหกรรมใหม่5อุตสาหกรรมเดิมนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะครับเดี๋ยวเราลงไปในรายละเอียดแล้วก็มี5อุตสาหกรรมใหม่ภาพนี้เป็นภาพที่พูดถึง5อุตสาหกรรมเดิมที่จะต้องต่อยอดแล้วก็5อุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมเดิมที่เรามีความสามารถค่อนข้างเยอะก็จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์
แต่เราพูดถึงยานยนต์สมัยใหม่ซึ่งก็คงไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันเยอะนะครับเรื่องอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมอัจฉริยะนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีความเก่งขึ้นเรื่อยๆมีสมองคนที่ทำงานได้เองมากขึ้นเรื่อยๆคุยกันเองได้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นำไปสู่เรื่องดิจิทัลอีโคโนมีด้วยนะครับเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประเทศมีศักยภาพสูงมากเรามีทุนค่อนข้างเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวอาหารนะครับโดยเฉพาะความเป็นไทยนะครับแล้วก็เบรนด์สิ่งเหล่านี้รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้เป็นกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงนิเวศการดูแลสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมถัดไปก็เป็นเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพอย่างไรก็ตามเกษตรยังอยู่คู่กับคนไทยเรามีพื้นฐานที่ดีทางด้านการเกษตรเรามีความหลากหลายทางชีวภาพต้องพัฒนาปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรมชีวภาพแล้วก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่จะต้องต่อเนื่องต่อไปข้างหน้าแล้วก็สร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศเพราะเราถือว่าเราเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบทางด้านเรื่องนี้นะครับและแน่นอนนะครับจากอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมชีวภาพก็ต่อเนื่องไปยังการแปรรูปอาหารซึ่งก็จะเป็นการเพิ่ม value added นะครับการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารต่างๆรวมถึงไปอาจจะพัฒนาต่อไปในเรื่องของเครื่องสำอางและยาในส่วนที่เกี่ยวข้องจากพื้นฐานที่เรามีไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์เราทำชิ้นส่วนได้ดีเราทำชิ้นส่วนที่มีความเที่ยงตรงสูงได้เรามีสกิลในการทำชิ้นส่วนเรามีองค์ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่มันมาดกรวมกันก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่อยากจะเดินไปก็คืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์นะครับไม่ว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เหล่านั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมปกติที่ใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรวมถึงอุตสาหกรรมเฉพาะทางนะครับเช่นหุ่นยนต์ทางการแพทย์หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ security หรือการดูแลความมั่นคงปลอดภัยหรือหุ่นยนต์ที่ไปใช้ในการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมนะครับหรือทางการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนั้นก็อยู่ในส่วนที่พูดเรื่องหุ่นยนต์อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ไม่ว่าจะเรื่องเสริมเนื่องจากการท่องเที่ยวบวกกับความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพแล้วก็ความสามารถทางด้านการแพทย์ที่เรามีอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยจะสังเกตว่าคนไทยส่วนใหญ่เวลาเจ็บป่วยจะไม่ค่อยได้ออกนอกประเทศนะครับจะต่างกันเราไม่ค่อยไปรักษากันต่างประเทศไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศหรือใครก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะรักษาอยู่ในประเทศเพราะฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องการแพทย์ของประเทศไทยได้รับการยอมรับค่อนข้างสูงมีคนต่างชาติเข้ามาดูแลรักษาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการแย่งบุคลากรทางการแพทย์กับคนไทยนะครับแต่มันเป็นอุตสาหกรรมอันนึงนะครับที่รับการยอมรับค่อนข้างสูงในย่านนี้รวมทั้งทั่วโลกนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็เป็นส่วนที่เราสามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาการแพทย์ครบวงจรการทำการแพทย์ที่เป็นเทเลเมดิซีนก็คือทางไกลนะครับแพทย์กับผู้ป่วยอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดก็สามารถที่จะดูแลรักษาทางการแพทย์ได้เรื่องอุตสาหกรรมขนส่งโลจิสติกเรื่องอุตสาหกรรมการบินก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนจากชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ปกติอัปเกรดตัวเองขึ้นไปให้มีความสามารถที่จะไปทำชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมการบินปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมาลงทุนในประเทศไทยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับโรลส์รอยซ์มีพาร์ทเนอร์ที่เป็นเทียร์วันอยู่ในประเทศไทยอยู่หลายบริษัทแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตแล้วตามแผนของโรลส์รอยซ์เองก็จะบอกว่าอุตสาหกรรมการบินที่เดิมเจริญเติบโตในอเมริกาและในยุโรปอนาคตจะอยู่ในอาเซียนแล้วจะโตเร็วมากโตจนกระทั่งมีความสามารถในการใช้เครื่องบินฟีดของเครื่องบินโตพอๆกับจำนวนที่ใช้อยู่ในอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนจะมีอุตสาหกรรมพวกนี้ขึ้นอย่างมโหฬารนะครับและ2ประเทศเท่านั้นนะครับที่มีความสามารถอยู่ในปัจจุบันก็คือสิงคโปร์กับประเทศไทยแต่ข้อจำกัดของสิงคโปร์ก็คือเรื่องพื้นที่ประเทศไทยมีพื้นที่เยอะแต่สิงคโปร์ก็คงไปเล่นในเรื่องที่ซอฟติเกตมากกว่าประเทศไทยเราคงอยู่ในส่วนของพาร์ทและชิ้นส่วนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีภาพเกิดขึ้นนะครับปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนเยอะ BOI ก็เข้ามาช่วยในเรื่องการส่งเสริมการลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วทั้งหมดนั้นก็นำไปสู่อีกจุดหนึ่งที่พูดถึงเรื่องจากความสามารถในเรื่องการเกษตรปัจจุบันนี้เราก็เอา biomass มาทำเรื่องเชื้อเพลิงมาทำเรื่องอุตสาหกรรมชีวภาพกลุ่มที่2กลุ่มที่3นะครับเปลี่ยนเทคโนโลยีไปเรื่อยๆก็จะเกิดเรื่องที่เกี่ยวข้องที่เรียกว่าเป็นเคมีชีวภาพเราจะเห็นเรื่องไบโอพลาสติกเราจะเห็นเรื่องการใช้เคมีบวกกับชีวภาพไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆและสุดท้ายนะครับในทุกอุตสาหกรรมเลยที่เกี่ยวข้องคงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้ดิจิทัลหรือที่เรียกว่า ICT เพราะ ICT หรืออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์จะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะเชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นฐานสำคัญในทุกเรื่องถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงมันแฝงอยู่ในทุกอันเลยก็คือเรื่องเซ็นเซอร์
ถ้าเมื่อไหร่คุณเริ่มใช้ดิจิตอลมีหุ่นยนต์ออโตเมติกเซ็นเซอร์เข้ามาอย่างโหฬารนะครับเข้ามาทำงานร่วมกันนอกจากอุตสาหกรรมวัสดุอุตสาหกรรมชิ้นส่วนที่แน่นอนนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะเห็นว่าถ้าเราลงทุนอย่างที่ว่านะครับเพิ่มขึ้นทุกปีปีละ 10% คาดหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ GDP ก็จะเพิ่มประมาณ 5-6% GDP ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมเดิม5อุตสาหกรรมที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ท่องเที่ยวเทคโนโลยีชีวภาพและอาหารน่าจะเพิ่ม GDP ได้ปีประมาณ 70% ของ GDP ที่เพิ่มขึ้นปีละ 5-6% และอีก 30% ที่เพิ่มขึ้นก็จะมาจากอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมใหม่คงใช้เวลาเทคออฟอยู่อีกพักหนึ่งนะครับก็น่าจะมี GDP เพิ่มจากอุตสาหกรรมใหม่ประมาณ 30% แล้วก็ GDP เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมเดิมอยู่ประมาณ 70% ไม่งั้นอุตสาหกรรมเดิมมีโอกาสสูงมากนะครับที่ผู้ประกอบการจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้าง S curve ตัวใหม่ให้กับเศรษฐกิจของประเทศอันนี้คือตัวอย่างของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราพูดถึงอยู่นะครับเราพูดถึงเรื่องการพัฒนารถไฟฟ้าที่พูดถึงเรื่อง EV นะครับการสร้างต้นแบบนะครับการพัฒนาธุรกิจที่มีความแม่นยำสูงมีประสิทธิภาพสูงนะครับการผลิตรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากกว่า248 cc อย่างนี้เป็นต้นนะครับในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเรากำลังพูดถึงเรื่อง Internet of Thingsนะครับการทำเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสวมใส่ได้อันนั้นก็เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทุกวันเรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดในร่างกายเราแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทำงานนะครับตรวจจับต่างๆรวมทั้งเตือนแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นก็เป็นเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ประเทศไทยก็คาดหวังที่จะเดินไปในทิศทางนั้นรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กๆที่เป็นพวกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆก็จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะแล้วอิเล็กทรอนิกส์ก็ควบคู่กับซอฟต์แวร์ก็ต้องมีซอฟต์แวร์ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เล็กๆพวกนี้ที่เป็น embedded system ต่างๆอันนั้นก็เป็นภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราก็อยากรวมนะครับให้เพิ่ม value added ให้ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็พยายามสร้างความสังแขงโดยการสร้างจัดระเบียบแล้วก็ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราคงต้องจัดระเบียบเพิ่มขึ้นนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับระบบโลจิสติกระบบการขนส่งคนต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆต้องสะดวกและมีความปลอดภัยรวมถึงส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการจัดประชุมสัมมนาให้มันลงในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆนักท่องเที่ยวเขาจะตามมาผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นระดับสากลหรือนานาประเทศที่เข้ามาประชุมในประเทศไทยมากขึ้นก็จะส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวบวกรวมไปกับเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขก็จะเป็นสิ่งที่รัฐบาลมองว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าในเรื่องเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพนะครับก็จะพูดถึงเรื่องเซ็นเซอร์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็จะเข้ามามีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ชั้นสูงการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปดูในระดับจีโนมเข้าไปปรับปรุงพันธุ์นะครับโดยเทคโนโลยีที่สูงขึ้นแต่ไม่ได้เป็นเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรมแต่ยังมีเทคโนโลยีจีโนมต่างๆที่เข้าไปเรียนรู้ประสบการณ์เรียนรู้การทำงานในระดับจีโนมนะครับที่จะปรับปรุงพันธุ์พืชแล้วก็การเกษตรให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้มีเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่จะอายุไม่เยอะนะครับถ้าเราดูแลไม่เยอะดูแลได้ไม่ดีนะครับก็อาจจะมีการเน่าเสียก็เพราะงั้นเราต้องใช้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจจิ้งเข้าไปบรรจุหีบห่อนะครับเพื่อให้พืชผลการเกษตรนั้นมีอายุยาวขึ้นสามารถขนส่งได้นานขึ้นเก็บและวางบนตลาดได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพก็จะมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากจะเห็นนะครับที่รัฐบาลอยากจะเห็นในเรื่องของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีความสามารถค่อนข้างสูงนะครับเราอยากจะเห็นอาหารที่เป็นอาหารเฉพาะมากขึ้นมีฟังก์ชันฟู้ดมากขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับดูแลสุขภาพอาหารสำหรับผู้ป่วยเป็นการเฉพาะผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะเพราะสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับคนเราก็จะมีอายุที่ดีขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันสุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงนะครับมันจะมีความสุขมากนะครับอายุยืนยาวในขณะที่สุขภาพยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเผื่ออายุยืนยาวขณะที่สุขภาพถอยความสุขจะถอยลงไปด้วยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะในเรื่องการอุตสาหกรรมอาหารยังมีโอกาสมีทิศทางดูค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้เป็น5อุตสาหกรรมใหม่ที่เราพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์เรื่องขนส่งการบินเรื่องการแพทย์เรื่องชีวภาพแล้วก็ดิจิทัลเราเข้าไปดูเนื้อหานะครับครับในเรื่องหุ่นยนต์เราพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตยานยนต์นะครับพูดถึงเรื่องออโตเมชัน
นะครับเขาพูดรวมกันนะครับระหว่างออโตเมชันกับโรบอติกก็คือระบบอัตโนมัติกับหุ่นยนต์พอเราพูดถึงหุ่นยนต์เรามักถึงมีแขนใช่ไหมฮะและเคลื่อนย้ายจับสิ่งของหรือจัดการอะไรได้ออโตเมชันอาจจะไม่ได้ออกมาในรูปของแขนกลต่างนะครับแต่เมื่อคุยกันไปลึกๆเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันไม่เพียงพอถ้าเราจะทำเฉพาะระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมต่างๆยังมีตลาดอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้งานเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์ทางการแพทย์หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ security หุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นก็มีการขยายสิ่งต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมจากเดิมที่พูดถึงระบบอัตโนมัติในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตอนหลังก็จะมีเรื่องหุ่นยนต์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังจะพัฒนาต่อเนื่องไปด้วยเหตุผลที่ว่าเรามีความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์มาในอดีตในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มาในอดีตเรามีความสามารถทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็สองส่วนนี้มาประกอบรวมกันแล้วคาดหวังว่าเราจะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ที่เรียกว่าอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นในประเทศไทยนะครับอุตสาหกรรมขนส่งและการบินก็จะมองไปเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านสาธารณูปโภคและบริการที่เพื่อการขนส่งนะครับก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการต่างๆในประเทศแล้วก็รวมถึงศูนย์รวมกิจการโลจิสติกส์ที่ทันสมัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการขนส่งทางอากาศนะครับแล้วก็นำไปสู่การซ่อมบำรุงอากาศยานนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่นะครับให้เกิดธุรกิจที่มีมูลค่าสูงโดยใช้ธุรกิจที่มีความต้องการในการขนส่งอย่างรวดเร็วทางอากาศเพราะฉะนั้นการขนส่งเมื่อโลกมันแคบขึ้นนะครับเราต้องการให้เกิดการเคลื่อนย้ายของสินค้าบริการให้เร็วขึ้นการขนส่งทางอากาศเป็นคำตอบณขณะนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เรามีนะครับเราก็เลยให้ความสนใจกับเรื่องการขนส่งและอุตสาหกรรมการบินการเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินนะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเราสังเกตนะครับสมัยก่อนเราเดินทางโดยเครื่องบินจะน้อยมากปัจจุบันการเดินทางเครื่องบินเกือบจะมีมูลค่าเท่ากับค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียที่เกิดขึ้นพอๆกับเราขึ้นรถทัวร์หรือดีกว่าด้วยซ้ำไปด้วยราคาก็ตามด้วยเวลาก็ตามด้วยความปลอดภัยก็ตามทุกอย่างมันเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเยอะมากการแข่งขันสูงมากแล้วจะมุ่งเรียนให้ทราบนะครับว่าเขาประเมินว่าในอาเซียนจะมีฟีดของเครื่องบินสูงพอๆกับในยุโรปและในอเมริกาก็จะเป็น3เศร้านะครับก็คืออเมริกายุโรปแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียที่จะมีการใช้อุตสาหกรรมพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสสูงมากนะครับที่ผู้ประกอบการไทยจะผันเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินเรายังไม่ได้พูดถึงโดรนแล้วก็UAV ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในกลุ่มนี้นะครับกลุ่มการแพทย์นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่อง e-health นะครับหมายถึงว่าการที่ดูแลสุขภาพผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเทเลเมดิซีนนะครับดูแลผู้สูงอายุดูแลผู้ที่มีโรคเรื้อรังดูเรื่องโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่ต่างๆอนาคตเราจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้แพทย์ไม่จำเป็นต้องเดินทางเยอะเหมือนในปัจจุบันสามารถที่จะรักษาจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้ด้วยเทเลเมดิซีนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเห็นนะครับการวินิจฉัยยาต่างๆดีขึ้นเก่งขึ้นอุตสาหกรรมยาได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อมาสนับสนุนให้แพทย์เราครบวงจรมากยิ่งขึ้นและสามารถใช้บุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะช่วยสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทั้งประเทศได้อย่างเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มีคนเคยคิดนะครับว่าถ้าเราอุตสาหกรรมโดรนมาประกอบกับทางการแพทย์ก็อาจจะช่วยทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นง่ายขึ้นการขนส่งยาที่จะต้องขนส่งด้วยรถปกติขับขึ้นไป 3-4 ชั่วโมงขึ้นเขาไปด้วยความเสี่ยงต่างๆนะครับก็มีคนพยายามจะคิดนะครับว่าถ้างั้นผมก็ส่งโดรนขึ้นไปเลยนะครับเพื่อให้เอายาไปส่งในที่ห่างไกลอย่างนี้เป็นต้นก็มีวิธีการคิดแล้วก็ปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยนวัตกรรมอาศัยวิธีคิดอาศัยอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เคยทำในอดีตแต่ว่าพร้อมที่จะเสี่ยงพร้อมที่จะลงทุนพร้อมที่จะทดลองนะครับก็จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆให้กับประเทศในเรื่องอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพก็เป็นที่ทราบอยู่นะครับปัจจุบันเราใช้วัสดุเหลือใช้ทางชีวภาพเยอะมากแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในเรื่องของการทำไปเป็นเชื้อเพลิงซึ่งในทางทฤษฎีนะครับในทางหลักการเขาบอกว่าการเอาชีวภาพมาเผาเพื่อให้ได้พลังงานถือว่าเป็นการทำขั้นต่ำสุดแล้วก็คือมีมูลค่าเพิ่มน้อยมากแต่ถ้าเราสามารถที่จะพัฒนาปรับปรุงของเหลือใช้ทางชีวภาพต่างๆเหล่านั้นขึ้นไปให้สูงกว่านั้นไม่ว่าจะขึ้นไปเป็นเอนไซม์ขึ้นไปเป็นคาเทไลต์
คาทาลิติกต่างๆพวกนี้หรือพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเป็นยาขึ้นไปเป็นเครื่องสำอางมูลค่าเพิ่มจะสูงขึ้นอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพัฒนาปรับปรุงสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ปัจจุบันเราจะเอาวัสดุต่างๆทางการเกษตรหรือที่เป็นไบโอต่างๆมาเผาเป็นพลังงานเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ยังคงมีเทคโนโลยีรุ่นที่2รุ่นที่3ต้องพัฒนาปรับปรุงเพิ่มและคาดหวังว่าเราคงต้องพัฒนาปรับปรุงให้เอาสารสกัดที่ออกจากวัสดุเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์เฉพาะในเรื่องต่างๆนะครับเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดและเกิดมูลค่าเพิ่มกับสิ่งที่เรามีเรามีสินค้าเกษตรเยอะมากในประเทศไทยเรามีสมุนไพรเยอะมากนะครับแต่เรายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีน้อยกว่าเราบางประเทศมีพืชตัวเดียวนะครับเวลาเราพูดถึงบางประเทศเราพูดถึงโสมกี่ครั้งรู้สึกประเทศนี้คือโสมตัวเดียวแต่ประเทศไทยนี่เราพูดทีไรมันโอ้โหเยอะมากสมุนไพรบ้านเราเยอะมากนะครับขณะเขามีตัวเดียวเขายังทำธุรกิจได้อย่างรุ่งเรืองนะครับแต่บ้านเรายังมีโอกาสอีกเยอะมากในการที่จะทำธุรกิจเหล่านี้นะครับถ้าเราพูดถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไบโอแล้วก็ต่อเนื่องมาเรื่องชีวภาพที่ผมบอกว่ามันยังต่อยอดได้อีกเยอะและแน่นอนนะครับเรื่องอุตสาหกรรมดิจิทัลมันจะอยู่ในชีวิตของพวกเราอย่างแน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกวันนี้เราใช้มือถือเครื่องเดียวจะเรียกว่ามือถือก็ไม่ค่อยถูกนะต้องเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนเป็นแท็บเล็ตนะครับมันมากกว่าในมือถือปกติแล้วนะครับเรามันฉลาดมากทุกวันนี้เรามีเครื่องนี้ดูเหมือนชีวิตเราสบายมากเลยนะครับจะขับรถก็ใช้ตัวนี้จะฟังเพลงก็ตัวนี้จะถ่ายรูปก็ตัวนี้จะบันทึกว่านัดใครที่ไหนยังไงก็ตัวนี้นาฬิกาปลุกก็อยู่ที่นี่นะครับมีทุกอย่างนะครับถ้าแบตหมดก็ยังเป็นที่ทับกระดาษได้เป็นต้นนะครับอุตสาหกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นรอบตัวเรานะครับแล้วก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆอนาคตจากที่เราต้องพกเป็นตัวก็จะไปอยู่ในร่างกายเรานะครับอยู่บนข้อมือนะครับอยู่บนแว่นนะครับอยู่ที่หูนะครับอยู่ที่ผิวหนังเกิดขึ้นในอนาคตแล้วสิ่งเหล่านี้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันพวกเรามันก็จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญอีกการหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องเรียนรู้ปรับตัวแล้วก็รู้จักที่จะใช้อิเล็กทรอนิกส์รู้จักที่จะใช้ซอฟต์แวร์ประกอบเข้าไปในทุกกิจกรรมในทุกอุตสาหกรรมนะครับในอเมริกาปัจจุบันเนี่ยนะครับนโยบายของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องมีการเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์ในทุกระดับชั้นตั้งแต่เด็กไปเลยนะครับไม่งั้นทุกคนต้องรู้จักวิธีการทำโปรแกรมมิ่งเด็กเล็กๆก็ต้องโปรแกรมมิ่งให้เป็นคือเขียนซอฟต์แวร์เป็นแต่อาจจะเป็นซอฟต์แวร์ง่ายๆเรียนรู้พัฒนาปรับปรุงไปก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับบางคนก็บอกว่าเรียนทำไมบางคนบอกเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้บางคนบอกว่าเรียนแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของตรรกวิทยามันเป็นเรื่องของโลจิกมันเป็นเรื่องของการสั่งการที่จะต้องมีหลักเหตุและผลเสมอชุดคำสั่งเหล่านั้นที่คุณประกอบชุดคำสั่งเข้าไปแล้วอุปกรณ์ถึงจะทำงานได้อย่างที่คุณต้องการนะครับเด็กรุ่นใหม่เก่งมากนะครับเกิดมาไม่ต้องสอนเลยนะครับถ้าโยนแท็บเล็ตไปให้อันนึงโยน iPad ไปโยน Samsung ไปเดี๋ยวสักพักนึงเด็กพวกนี้ก็จะเก่งมากในการเล่นนะครับหรือบางทีเล่นอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยเล่นเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่กล้าที่จะลองขณะที่รุ่นก่อนหน้านี้จะถูกวางอยู่ในกรอบต้องปฏิบัติตามกรอบปฏิบัติตามโปรซีเจอร์นะครับหลายครั้งเราต้องดูแมนนวลนะครับมาถึงใช้ไม่เป็นก็แมนนวลหรือมันก็ต้องถามใช่มั้ยครับแต่เด็กไม่เคยถามเลยเล่นเลยลองเลยกล้าเลยพังก็พังนะครับเซตอัพใหม่ก็เซตอัพใหม่ข้อมูลหายก็หายคือกล้ามากอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องพยายามปรับปรุงให้เด็กและเยาวชนเรากล้าที่จะทดลองกล้าที่จะเสี่ยงในสิ่งที่อยู่ในความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงความรู้ความสามารถแล้วก็สร้างแนวคิดสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในอนาคตวิธีทำงานปัจจุบันจากเซกอุตสาหกรรมวิธีทำก็คือไปตั้งเป็นคณะกรรมการคลัสเตอร์เราก็คงได้ยินนะครับว่ามีประชารัฐที่ภาคเอกชนและภาครัฐมาเป็นคณะกรรมการร่วมกันและหลายๆคณะกรรมการประธานเป็นภาคเอกชนเป็นกรรมการก็เป็นภาคเอกชนมากกว่าฝั่งราชการก็ตอนนี้ก็ตั้งแล้วนะครับทั้งหมด6ชุดแล้วก็จะเพิ่มอีก4มีเอกชนเพิ่มขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับถ้าเผื่อมีความสนใจอะไรต่างๆก็เข้าไปเป็นกรรมการในการทำงานระดับที่เป็นประชารัฐขับเคลื่อนระหว่างรัฐและเอกชนแล้วท่านนายกก็พูดชัดเจนนะครับว่าเอกชนที่มาร่วมทำงานอยู่ในกรรมการชุดนี้ไม่ได้ให้มาร้องขอว่ารัฐต้องซัพพอร์ตอะไรแต่เอกชนที่มาอยู่ในนี้ต้องมาบอกว่าจะช่วยอะไรกับประเทศนี้เอกชนจะมาลีดยังไงจะซัพพอร์ตยังไงในการขับเคลื่อนประเทศไม่ได้ให้เข้ามาเพื่อเรียกร้องว่ารัฐบาลควรจะให้อะไรเพิ่มเติมกับเอกชนมันจะกลับทางกันในวิธีการทำงานนะครับ
อันนั้นก็เป็นภาพรวมๆนะครับในภาพรวมของประเทศที่ผมหยิบสไลด์ของท่านอาจารย์คณิตนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าขณะนี้ประเทศคิดยังไงทีนี้กลับมาดูในภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์เองในภาพของสวทชเองนะครับว่าปัจจุบันเวลาเราอิมพลิเมนต์เรื่องพวกนี้ลงไปสู่การทำงานต่างๆในพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเราทำอะไรบ้างเรามีกลไกอะไรบ้างที่ไปซัพพอร์ตงานต่างๆอันนี้เป็นภาพของกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับสังเกตว่าหลักสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่พูดเสมอที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์หรือท่านพิเชษฐ์ดุรงค์เขเวโรจะพูดเสมอก็คือต้องการขับเคลื่อนให้การลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ให้ได้ 1% ของ GDP ในปี2560นะครับก็คือปีหน้าต้องขึ้นไปถึง 1% ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.5 เป็นความท้าทายสูงมากที่จะต้องลงทุนถึง 1%ที่ผมเรียนนะครับว่าประเทศต้องลงทุนถึง 10% ต่อปีเพื่อให้ GDP เพิ่ม 5-6% 1ใน10นั้นจะต้องลงทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆแล้วเราคาดหวังว่าเอกชนจะลงทุนมากกว่าภาครัฐอยากเห็นเอกชนลงทุน 70% ภาครัฐลงทุน 30% แล้วก็ต้องการพัฒนาอาชีพนักวิจัยนักวิจัยต้องเพิ่มขึ้นให้ขึ้นไปเป็น15คนต่อ 10,000 คนนั่นคือสิ่งที่กระทรวงวิทยาศาสตร์อยากจะเห็นโดยการนำของท่านรัฐมนตรีพิเชษฐ์แล้วมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่อยู่ในสไลด์ที่ท่านเห็นอยู่ทางขวามือของท่านซ้ายมือของท่านนะครับกลไกต่างๆที่เราทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดการให้คำปรึกษาการฝึกอบรมนะครับการบริการการให้ข้อมูลการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่างๆใน3กลุ่มหลักๆครับก็คือผู้ประกอบการที่เป็น SME แล้วก็บริษัทขนาดใหญ่แต่แน่นอนเราเน้น SME เราเน้น OTOP ที่ยังมีความต้องการในการช่วยเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะกลุ่มที่2ก็เป็นเรื่องชุมชนเรื่องชนบทที่ต้องเข้าไปพัฒนาปรับปรุงส่วนที่3ก็จะเป็นเรื่องเด็กและเยาวชนอย่างที่สวทชภาคเหนือได้นำเสนอไปก่อนหน้าที่ผมขึ้นบรรยายนะครับเรามีกิจกรรมเยอะแยะหลากหลายในกลุ่มต่างๆนะครับงานทางด้านที่เกี่ยวข้องกับ SME และชุมชนเราทำอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราพยายามประมวลขึ้นมานะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีคนพูดเสมอว่าหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยทำวิจัยเสร็จแล้วขึ้นหิ้งทำวิจัยเสร็จแล้วเข้าไม่ถึงเกษตรกรก็เข้าไม่ถึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าไม่ถึงนะครับคุยไม่เข้าใจคุยไม่รู้เรื่องคุยทีไรก็บอกว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินปัญญาคืออะไรแล้วทำไมแพงจังนะครับคนผลิตก็บอกว่าผมทำมา5ปีผมทำมา7ปีใช่ไหมทำไมคุณไม่ยอมจ่ายผมเลยนะฮะอันนั้นเป็นความรู้ของผมนะครับเราก็เลยครีเอทสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นตลาดขึ้นมาเราเรียกตลาดนี้ว่าหิ้งสู่ห้างหรือเทคโนโลยีโชว์เราทำมาแล้ว2ครั้งนะครับในเทคโนโลยีโชว์ที่กรุงเทพเรากำลังจะจัดครั้งที่3ในวันที่23-24กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมศิริกิติ์ปัจจุบันเรารวบรวมผลงานวิจัยที่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในหน่วยงานต่างๆในสวทช.รวมทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ปีนี้153ผลงานจะไปโชว์ในวันที่23-24นี้จาก19หน่วยงานนะครับแต่เรารู้ดีนะครับว่าไม่สามารถที่จะกระจายและทำงานเฉพาะในส่วนกลางเท่านั้นปีนี้ในช่วงเดือนเมษายนนะครับเราจะประจัดที่เชียงใหม่สวทช.ภาคเหนือจะนำเทคโนโลยีที่โชว์ในวันที่23-24กุมภาพันธ์มาจัดในเดือนเมษายนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณ29เมษายนนะครับก็คงติดตามเดี๋ยวสวทช.เหนือก็คงจะสื่อสารประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีต่างๆใน19มหาวิทยาลัยมาแสดงข้อสำคัญมันอย่างนี้ครับว่าเราพยายามตัดข้อจำกัดต่างๆออกไปในเรื่องของการเจรจาต่อรองในเรื่องสัญญาต่างๆเราก็จะบอกทุกคนว่าใครก็ตามที่จะมาแสดงบนตลาดนี้ให้ขายราคาเดียวคือ 30,000 บาททุกอย่างที่มาแสดงในงานราคาแค่ 30,000 บาทถ้าท่านจองนะครับเราเห็นว่าสามารถใช้งานได้จ่ายเงิน 30,000 บาทปุ๊บมหาวิทยาลัยก็จะไปถ่ายทอดให้ที่สถานประกอบการแล้วถ้าเผื่อท่านทำธุรกิจแล้วขายได้เขาขอเพียง 2% ของรายได้ท่านขาย100บาทขอ2บาทคืนนะครับ2บาทเหล่านี้ถ้ายังไม่ถึง 30,000 ไม่ต้องจ่ายนะครับเพราะถือว่า 30,000 บาทเป็นการจ่ายล่วงหน้าจะจ่ายก็ต่อเมื่อมันเริ่มเกิน 30,000 บาทไปอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราทำแล้วพยายามจะเอาองค์ความรู้ต่างๆที่มีแล้วที่วิจัยแล้วออกมาให้ทั้ง SME ทั้งประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกทีนี้ถามว่าพอเราได้องค์ความรู้แล้วเราก็ยังอยากจะปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากอาจจะยังไม่เหมาะกับอุตสาหกรรมเราโดยตรงยังไม่เหมาะกับวัตถุดิบเราโดยตรงยังไม่เหมาะกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีโดยตรงเราก็มีโครงการที่เราเรียกว่าคูปองนวัตกรรม
นะครับคูปองนวัตกรรมดูแลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติอีกบริษัทละประมาณ 1.5 ล้านบาทที่จะเข้าไปปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงวิธีการทำงานขณะเดียวกันก็มีโครงการ iTap โครงการ iTap ทำหน้าที่อย่างไรครับก็เข้าไปทำงานร่วมกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการเป็นคนกำหนดปัญหากำหนดโจทย์เราผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำงานร่วมด้วยพอทำงานเสร็จปุ๊บ iTap ก็สนับสนุนเงินให้ครึ่งหนึ่งของโครงการแต่ไม่เกิน 400,000 บาทก็จะเป็นการขับเคลื่อนให้เอกชนพร้อมที่จะลงทุนมากขึ้นโดยภาครัฐเข้าไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายถึงครึ่งหนึ่งของโครงการทีนี้ถ้าเผื่อบอกว่าทำเสร็จแล้วบริษัทใหญ่ขึ้นเป็นขนาดกลางต้องการบุคลากรที่ไปทำงานเต็มเวลาอาจจะ3เดือน6เดือนในบางเรื่องก็สามารถใช้กลไกที่เรียกว่าการเคลื่อนย้ายบุคลากรภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชนหรือที่เขาใช้ชื่อว่า Talent Mobility ดูแลโดยสวทน.นะครับก็มีการเคลื่อนย้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยไปทำงานในภาคเอกชนได้เลยนะครับทำงาน Full Time ได้ข้อสำคัญเกิดขึ้นอย่างนี้ครับว่าทั้งหมดที่ผมเล่ามาทั้งหมดเป็นการจุดประกายให้กับเอกชนลุกไปหาเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มมาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่สุดท้ายภาครัฐก็บอกว่าภาครัฐยินดีเข้าไปรับผิดชอบความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านกลไกที่เรียกว่าภาษี 300% ภาษี 300% ทำงานยังไงนะครับสมมุติท่านลุกขึ้นมาบอกว่าเอาละอยากจะลงทุนสักแสนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่านลงทุนแสนหนึ่งลงทุนไปเสร็จเรียบร้อยผลเกิดขึ้นยังไงเป็นของท่านทั้งหมดใช่ไหมครับว่าถ้าผลิตไปแล้วสามารถขายได้ท่านก็ขายได้แต่เงิน 100,000 บาทที่ท่านจ่ายออกไปแล้วนะครับถ้าท่านใช้โครงการ iTapiTap จะจ่ายให้ครึ่งหนึ่งใช่มั้ยครับท่านก็จ่ายเองแค่ 50,000 บาทสวทช.จ่ายให้ 50,000 บาทท่านจ่ายจริงๆแค่ 50,000 บาทเพราะเดี๋ยวสวทช.คืนให้ 50,000 บาท 50,000 บาทที่ท่านจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาท่านไปลงบัญชีท่านลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 150,000 บาทก็คือ3เท่าของที่ท่านจ่ายเป็นเงินสดเงินสดออกไปแค่ 50,000 นะครับแต่ให้ลงบัญชีค่าใช้จ่ายเป็น 150,000 บาทเมื่อท่านลงบัญชีเป็น 150,000 บาทสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับกำไรลดลงถูกไหมครับเพราะค่าใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นทางบัญชีภาษีท่านจ่ายลดลงคำนวณง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านจ่ายไปเอาสมมติ 200,000 ละกันโครงการ 200,000 สวทช.รับผิดชอบไป 100,000 ผ่านโครงการ iTap ท่านจ่ายแค่แสนเดียวใน 100,000 บาทเงินสดที่ท่านจะออกไปจริงแค่ 40,000 บาทเพราะท่านสามารถได้ภาษีคืน 60,000 บาทเพราะว่าภาษีมัน 20% ท่านลงค่าใช้จ่ายเป็น3เท่าก็คือ 60% เพราะฉะนั้นท่านจ่ายจริงๆแค่ 40,000 บาทแต่ท่านทำโครงการทั้งหมด 200,000 200,000 สวทช.จ่ายให้ครึ่งหนึ่ง 100,000 นะครับเงินที่ท่านจ่ายเอง 100,000 ไปบันทึกบัญชีซะให้เป็น3เท่าก็คือ 300,000 ท่านจะได้ภาษีคืนเพราะจ่ายภาษีลดลงนะครับ 60,000 ท่านจ่ายเงินสดออกจริงๆแค่ 40,000 บาทเพราะฉะนั้นท่านจ่ายเงินสด 40,000 แต่ทำโปรเจกต์ 200,000 นี่คือตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังแล้วโครงการเหล่านี้ไม่ใช่โครงการที่ภาครัฐเป็นคนอนุมัตินะครับเพราะภาครัฐไม่ได้ไปดูรายโครงการไม่ได้ไปอนุมัติโครงการเลยเป็นโครงการที่ท่านสนใจจะทำเองท่านอนุมัติให้ทำโครงการเหล่านั้นเองเพียงแต่ส่งโครงการเหล่านี้เข้ามาลงทะเบียนมาบอกเราว่าท่านทำโครงการอะไรแล้วเราจะออกหนังสือรับรองให้เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 300% สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาครับเมื่อท่านได้สิทธิประโยชน์ภาษีแล้วท่านทำวิจัยและพัฒนาแล้วนะครับขณะนี้ท่านนายกก็บอกว่าเราอยากจะส่งเสริมนวัตกรรมโดยคนไทยท่านก็เลยสร้างสิ่งที่เรียกว่าบัญชีนวัตกรรมขึ้นมาบัญชีนวัตกรรมทำหน้าที่อะไรครับเป็นตลาดครับท่านผลิตสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแล้วส่งไปทดสอบเพราะแน่นอนนะครับของจะต้องมีคุณภาพเพราะเราซื้อมาให้ภาครัฐใช้หรือซื้อแล้วส่งมอบให้กับชุมชนหรือสหกรณ์หรือต่างๆใช้จากเงินภาครัฐจำเป็นต้องเป็นของที่มีคุณภาพถ้าท่านผลิตเสร็จเรียบร้อยผ่านการรับรองคุณภาพถ้าเป็นมีมาตรฐานบังคับของประเทศก็ไปผ่านต้องได้มอกอได้ไดอยแต่ถ้าไม่มีมอกอไม่มีอยไม่เป็นไรส่งเข้ามาเดี๋ยวเราจะพยายามศึกษาดูว่าควรจะทดสอบอะไรบ้างและมีหน่วยงานไหนบ้างที่ทดสอบได้นะครับคุณสามารถจะทราบดีเพราะเราอยู่ในกระบวนการนะครับคุณสามารถผลิตรถตัดอ้อยก็พยายามจะมาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไม่มีมาตรฐานนะครับประเทศไทยยังไม่มีมอกอเรื่องรถตัดอ้อยเราก็คุยกันว่าอ่ะสเปคเป็นยังไงนะครับใบกำกับสินค้าบอกว่ายังไงขอทดสอบว่ามันเป็นไปตามใบกำกับสินค้าน้ำหนักได้ไหมไต่ความชันได้เท่านี้ไหมตัดอ้อยได้เท่านี้ตันต่อชั่วโมงจริงหรือไม่แล้วก็คุยกันแล้วเนื่องจากสวช.เป็นคนรับรองมันก็จะประสานยังมหาวิทยาลัยเกษตรช่วยเราได้ไหมนะครับพระจอมเกล้าราชกระบังช่วยเราได้ไหมเชียงใหม่ช่วยเราได้ไหมเราอยากทดสอบตัวนี้น
ะครับท่านเป็นคนกลางช่วยทดสอบและส่งผลให้เราพอเขาส่งผลมาปุ๊บทุกอย่างมันเป็นไปตามสเปคที่ตกลงกันเราก็ขึ้นทะเบียนส่งให้สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณก็จะเชิญท่านอีกรอบนึงตอนนี้พูดการเชิงธุรกิจแล้วครับสำนักงบประมาณจะถามว่าเครื่องจักรนี้ตัวละเท่าไหร่ครับเขาจะคุยกันเป็นสินค้าตัวนี้อยากจะขายตัวละเท่าไหร่สำนักงบประมาณยินดีจะให้ภาครัฐซื้อในราคาหน่วยละเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในบัญชีนวัตกรรมจะพูดชัดเจนนะครับว่าเป็นรถตัดอ้อยของสามารถเกษตรยนต์สเปคเป็นแบบนี้ราคาต่อตัวเท่านี้บาทอยู่ในรายการชัดเจนแล้วเอกสารตัวนี้จะถูกแจกจ่ายไปยังหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศคนประกาศคือผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นไปตามมติครม.นะครับแจกจ่ายไปทั่วประเทศภาครัฐสามารถซื้อได้เลยทันทีเปิดออเดอร์ได้เลยเปิด PO ได้เลยเปิดใบสั่งซื้อได้เลยไม่ต้องไปเข้ากระบวนการประกวดราคาสอบราคาหรือคุณสามารถบอกว่าเหนื่อยมากเลยเวลาจะขายภาครัฐทีเขาถามว่าเคยขายมาก่อนไหมมีประสบการณ์ที่ไหนบอกไม่ถามอีกเลยเมื่อไหร่ขึ้นบัญชีนี้ปุ๊บเขาจิ้มปุ๊บซื้อได้เลยแล้วผมเรียนนะครับว่าบัญชีนวัตกรรมนี้ไม่ได้จำกัดรายใดรายหนึ่งสินค้าประเภทเดียวกันสามารถขึ้นทะเบียนให้กับผู้ประกอบการมากกว่า1รายได้ไม่มีข้อจำกัดถ้าคุณผลิตสินค้าอะไรสมมุติว่าทางคุณสามารถขึ้นรถตัดอ้อยผมยกตัวอย่างรถตัดอ้อยเนื่องจากคุณสามารถนั่งอยู่ด้วยเนี่ยครับมันมีรายอีกหลายตัวนะครับทำรถตัดอ้อยมาขึ้นทะเบียนอีกรายนึงก็บอกผมก็ทำรถตัดอ้อยได้ก็มาขึ้นทะเบียนได้เช่นเดียวกันนะครับคนที่3บอกผมก็ทำรถตัดอ้อยได้ก็มาขึ้นทะเบียนเหมือนกันสเปคอาจจะแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรสเปคอาจจะเหมือนกันก็ไม่เป็นไรราคาจะแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรเราเน้นที่นวัตกรรมไทยบริษัทคนไทยนะครับมีคุณภาพก็ขึ้นทะเบียนถ้าอาจจะมาขึ้นทะเบียนพืชผลทางการเกษตรบางส่วนก็ได้ถ้าอาจจะมาเพิ่มสินค้าบางอย่างที่เป็นเคมีพันอะไรต่างๆก็ได้นะครับเป็นยาก็ได้เป็นเครื่องสำอางก็ได้แล้วถ้าภาครัฐใช้เพราะบ่อยครั้งภาครัฐก็จะเป็นต้องซื้อสินค้าเหล่านี้ออกไปแจกจ่ายเวลาเกิดการบรรเทาสาธารณภัยอะไรต่างๆก็จะเกิดขึ้นการจำกัดยุงลายก็จะมีคนมาขอขึ้นยาที่จะใช้ในการจำกัดลูกน้ำยุงลายอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีทางมหาไทยก็จะไปซื้อใช้ในโอกาสในอนาคตเพราะฉะนั้นหลากหลายมากผลิตภัณฑ์ที่จะมาขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมในปัจจุบันนะครับขณะนี้ขึ้นไปแล้ว16แล้วเราส่งให้สำนักงบอีก10รายการจะเป็น26แล้วเรื่องนี้คงจะเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูว่าสินค้าทั้งหมด26รายการมีอะไรบ้างนะครับเรากำลังรอของคุณสามารถอยู่ตอนนี้กำลังไปทดสอบอยู่นะครับก็กำลังจะผลักดันจะมีโต๊ะทำฟันก็มีเรียกว่าเก้าอี้ทำฟันก็มีนะครับที่จะมาขอขึ้นทะเบียนที่ใช้นิวเมติกใช้ลมแทนใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกเยอะแยะมากมายนะครับยางก็มีนะครับสารจำกัดลูกน้ำยุงลายก็มีผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะขึ้นทะเบียนทยอยขึ้นทะเบียนเรื่อยๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็มีการขอขึ้นทะเบียนในปัจจุบันด้วยมันก็จะเป็นการปลุกกระแสของนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เอาผลงานของภาครัฐมาขึ้นเวทีขาย 30,000 บาทนะครับกระจายทั่วประเทศหลังจากนั้นถ้าท่านไปทำแล้วมีปัญหาเอาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแล้วซัพพอร์ตเงินให้ด้วยนะครับเงินที่ท่านจ่ายเองรัฐบาลลดภาษีให้3เท่าท่านจ่ายแค่ 10% ของเงินที่จ่ายรัฐช่วยคืนภาษีให้ 60% ท่านผลิตแล้วขายได้แล้วมีคุณภาพแล้วมาขายภาครัฐใครไม่ซื้อไม่เป็นไรภาครัฐซื้อก่อนพอภาครัฐซื้อปุ๊บเงินก็จะไหลกลับไปที่ท่านท่านก็จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเมื่อท่านทำนาปรับปรุงดีขึ้นตลาดในประเทศก็จะได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกมันเริ่มมีแนวคิดเพิ่มขึ้นจากฝั่งเอกชนเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของเอกชนอยู่แล้วเอกชนได้ประโยชน์เพราะคุณมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมคุณขายของได้เอกชนบอกว่าภาครัฐเติมกลไกเข้าอีกนิดหนึ่งได้ไหมถ้าเอกชนมาซื้อของในบัญชีนวัตกรรมด้วยจะได้ลดหย่อนภาษีน่าคิดนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอต่อได้ก็คือบัญชีนี้กลายเป็นบัญชีของประเทศใครซื้อภาครัฐซื้อเอกชนซื้อบัญชีนี้ส่งเสริมไทยด้วยกันเองได้ลดหย่อนภาษีด้วยมันจะทำให้บัญชีนี้เติบโตอย่างมากมายและผู้ประกอบการสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพจาก1ไป2มีตลาดเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในประเทศก็จะเป็นกลไกที่สำคัญมากนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในสิ่งที่กลไกทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าไปทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเยอะผมจะไปเร็วๆในรายละเอียดนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วเรื่อง 30,000 บาท 2% นะครับที่ผ่านมาเราจัดไปครั้งที่2เนี่ยนะครับมีทั้งหมด82ผลงานนะครับจัดปุ๊บมีคนจองในงานทันทีเลย72ผลงานแสดงว่าผลงานเหล่านั้น
เป็นที่สนใจของผู้ประกอบการอยู่แล้ว 88% จองในงานเราทำสัญญาไปแล้ว4บริษัทนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอทำสัญญาอีกประมาณ20บริษัทแล้วก็กำลังเจรจารายละเอียดของสัญญาอีกประมาณ125บริษัทอันนั้นเป็นการจัดเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะจัดกุมภาพันธ์นี้นะครับ23 24แล้วก็ประมาณ29เมษายนจัดที่สวทชภาคเหนือจัดที่เชียงใหม่นะครับคงติดตามข่าวต่อนะครับที่จะมาสู่ภูมิภาคแล้วเราก็จะไปจัดที่ขอนแก่นไปจัดที่สงขลาแล้วรอบที่2เราจะจัดแถวๆเดือนสิงหาคมเป็นรอบที่2ก็คงเหมือนเดิมนะครับก็ต้องวนมาทางภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคใต้ต่อเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คูปองนวัตกรรมเราทราบอยู่แล้วครับล้าน5 iTap ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับหลักการก็คือท่านมีปัญหาติดต่อไปที่ iTap iTap ก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปพูดคุยกับท่านเขียนข้อเสนอโครงการให้หาผู้เชี่ยวชาญให้ช่วยทำหน้าที่เหมือนกับผู้จัดการวิจัยและพัฒนาพอวิจัยพัฒนาเสร็จปุ๊บคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของโครงการแต่ไม่เกิน 400,000 บาทหาผู้ประเมินให้นะครับท่านขาดเหลือก็พูดคุยกับ iTap ได้คนที่ทำงานโครงการ iTap นะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 7.5 เท่าก็หมายว่าท่านจ่ายเงินเข้าไปบาทนึงใน1ปีท่านจะประหยัดนะครับหรือได้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากเงิน1บาทเป็น 7.50 บาทนั่นคือสิ่งที่โครงการ iTap เก็บข้อมูลมาในอดีตบางอุตสาหกรรมอย่างอุตสาหกรรมอาหารนะครับลงบาทหนึ่งใน1ปีได้คืนมา12บาทนะครับหรืออย่างในกรณีของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ลงบาทหนึ่งคืนมา 11.6 บาทนะครับสูงสุดก็เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับคืนได้ถึง21บาทจากการลงทุนแค่1บาทอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าพูดถึง5ปีนี่ขึ้นไป20กว่าบาทเลยนะครับจากการลงทุนบาทหนึ่งโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำอย่างถูกต้องเอาองค์ความรู้เข้าไปพัฒนาปรับปรุงแล้วผมเรียนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นบริษัทเล็กขนาดไหนเป็นนิติบุคคลที่เล็กขนาดไหนนะครับถ้าท่านจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเราสามารถครับทำงานร่วมด้วยล่าสุดเห็นบอกว่ามีร้านค้านะครับเราก็ค่อยช่วยร้านค้าห้องแถว1ห้องแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้าไปช่วยปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์บางอย่างผลิตแล้ววันเดียวเสียจะทำยังไงนะครับถ้าวันเดียวเสียธุรกิจมันจะเดินได้อย่างไรเราจะหาแฟรนไชส์ได้ยังไงนะครับเราก็ต้องยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอาจจะยืดด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนวัตถุดิบหรือเปลี่ยนด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์หรือเปลี่ยนด้วยการเก็บรักษาในรูปแบบอื่นเรื่องความเย็นต่างๆเพื่อธุรกิจมันสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็ขยายตัวออกไปได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการนะครับทาเลมโมบิลิตี้ก็เล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าเอาหน่วยงานภาครัฐไปทำงานในภาคเอกชนหมอไร่เชียงใหม่ก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันสงขลาก็มีนะครับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยออกเลยนะครับไม่สอนสัก3เดือนออกไปทำงานในภาคเอกชนเลยหรือบางคนเป็นปีนะครับออกไปทำงานในภาคเอกชนนะครับภาษี 300% อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าถ้าท่านจ่ายบาทนึงนะครับท่านประหยัดภาษีได้60ตังค์เงินที่ท่านออกจริงๆเงินสดออกแค่40ตังค์ร้อยหนึ่งท่านออกเงินแค่40บาทนะครับท่านประหยัดภาษีได้60บาทจากเงินลงทุน100บาทเพื่อการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรายละเอียดพูดคุยกันได้นะครับและอนาคตสิ่งเหล่านี้เราพยายามจะปรับปรุงให้ไม่ต้องส่งเรื่องเข้ามาที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทุกโครงการที่ท่านจะขอใช้สิทธิประโยชน์นี้ยังต้องส่งเข้ามาสวช.เพื่อประเมินว่าเป็นโครงการวิจัยหรือไม่อนาคตอันใกล้เราจะบอกว่าเอกชนควรจะเป็นคนบอกตัวเองว่านี่คืองานวิจัยและพัฒนาถ้าท่านได้รับการรับรองจากสวทช.เข้าไปออดิตปีละครั้งทุกโครงการที่ท่านทำท่านสามารถรับรองตนเองได้เมื่อท่านรับรองตนเองท่านยื่นภาษีปลายปีไปเลยไม่ต้องส่งเรื่องเข้ามารายโครงการให้สวทช.อีกต่อไปสวทช.เพียงแต่เข้าไปออดิตท่านเข้าไปตรวจท่านปีละครั้งแบบเดียวกับที่ท่านทำ ISO 9000เข้ามาตรวจคำปีละครั้งเท่านั้นเอง3ปีจริงๆก็คือตรวจครั้งนึงมีอายุ3ปีแต่ละปีเข้าไปตรวจบางส่วนสุ่มตรวจบางส่วนระบบที่เราทำจะเป็นแบบนั้นเราจะเข้าไปตรวจครั้งหนึ่งมีใบรับรองให้3ปีว่าท่านมีระบบการวิจัยพัฒนาที่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วแต่ละปีก็เข้าไปพบกันน้อยหน่อยจำนวนวันน้อยหน่อยแต่ว่าไปสุ่มตรวจแล้วทุกโครงการที่ท่านทำไม่ต้องส่งเข้ามาอีกแล้วตอนนี้ไปท่านรับรองตนเองยื่นภาษีไปได้เลยนั่นคือสิ่งที่เราพยายามปรับปรุงเพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้นสรรพากรรับเรื่องพวกนี้ได้เร็วมากนะครับปัจจุบันเรายื่นภาษีบุคคลธรรมดาผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยไม่ขอเอกสารเลยใช่ไหมครับท่านคิมส่งทางอินเทอร์เน็ตไปเลยนะครับเขาก็คืนเงินมาให้เราเลยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นสำหรับประเทศไทยในอนาคตนะครับ
บัญชีนวัตกรรมผมเล่าให้ฟังแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่าประโยชน์เป็นอย่างไรนะครับก็คือเป็นตลาดแรกที่ภาครัฐจะซื้อแล้วก็เอกชนเริ่มให้ความสนใจแล้วก็บอกว่าถ้าเผื่อเอกชนมาซื้อในบัญชีนี้ล่ะน่าจะให้สิทธิประโยชน์ถ้าอย่างนั้นมันคงเกิดตลาดใหม่แล้วก็ไทยช่วยไทยอย่างที่เคยพูดกันในอดีตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วทุกคนก็วินวินทุกฝ่ายนะครับประเทศเองก็สามารถส่งเสริมนวัตกรรมได้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็สามารถเจริญเติบโตในธุรกิจได้เอกชนเองก็ได้ประโยชน์จากการใช้สินค้าไทยเมื่อหมุนเวียนในประเทศไทยเราก็ได้ภาษีใช่ไหมครับรัฐบาลและเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะมีความแข็งแรงจากภายในเพิ่มขึ้นอันนั้นก็คงเป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะเล่าให้กับทุกท่านได้เข้าใจบทบาทนะครับของทางรัฐบาลนะครับที่เกิดขึ้นอ้ออีกอันหนึ่งที่ลืมไปตะกี้ผมพูดถึงตอนต้นที่บอกว่าท่านรองนายกสมคิดพูดถึงเรื่องนักรบพันใหม่พูดถึงเรื่องสตาร์ทอัพพูดถึงเด็กรุ่นใหม่ปีนี้สวช.นะครับได้คุยกับทางสสว.แล้วสวช.ก็ให้ความกรุณาให้งบเรามาประมาณ50ล้านเราจะมาทำสตาร์ทอัพประมาณ50บริษัทโดยหลักการก็คือว่าถ้ามหาวิทยาลัยต่างๆในภาคเหนือนะครับหรือครอบการนะครับมีสตาร์ทอัพที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีใช้แนวความคิดอยากจะทำธุรกิจใหม่ๆนะครับเสนอเข้ามาเราจะให้ขึ้นเวทีแบบนี้นะครับนำเสนอว่าคุณอยากจะทำอะไรประมาณสัก5นาที7นาทีเด็กพวกนี้จะเก่งมากก็ต้องพูดให้รู้เรื่องภายใน7นาทีนะครับกรรมการก็จะฟังโปรเจกต์ไหนโครงการไหนน่าสนใจเราจะให้เงิน 800,000 บาทนะครับให้ 800,000 บาทไปทำอะไรก็ได้ใน12เดือนนะครับถ้าได้รับการคัดเลือกท่านก็ต้องทำแผนต่อว่า12เดือน 800,000 บาทจะไปใช้อะไรบ้างเพื่อผลักดันให้ธุรกิจและคิดของเราสามารถที่ออกมาเป็นต้นแบบสามารถที่จะผลิตจำนวนหนึ่งออกไปทดลองตลาดได้เก็บข้อมูลได้แล้วคาดหวังว่าเมื่อเราทำต้นแบบได้เริ่มมีคนใช้เริ่มเก็บข้อมูลได้จะมี VC ที่เรียกว่า Venture Capital มาลงทุนในบริษัทขยายธุรกิจต่อเนื่องจากเงินที่เราเรียกว่า Seed Money หรือเม็ดเงิน 800,000 บาทที่เราจ่ายเข้าไป12เดือนแล้วก็ปั่นให้ธุรกิจเหล่านี้เริ่มเดินเด็กเริ่มมีเงินจากเดิมที่เอาเงินเก็บไปยืมพ่อแม่กู้ใครก็ไม่ได้ไม่มีเงินจะทำนะครับใส่เงินเข้าไปให้เขาทดลองในสิ่งที่เขาอยากจะทำเราก็จะเริ่มทำสักประมาณ50บริษัทในปี2559อีกไม่กี่เดือนก็คงจะมีการสื่อสารเรื่องพวกนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นเด็กเยาวชนที่อยู่ด้านนอกถ้าใครสนใจอยากทำธุรกิจตั้งแต่เด็กนะครับไม่ต้องรออายุ30เคยทำธุรกิจเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่อายุ20ต้นๆลุกมาทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองมากมายนะครับเด็กพวกนี้มีกระจายอยู่ทั่วประเทศเราจะต้องส่งเสริมแล้วก็หยิบพวกนี้ขึ้นมาเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศจากเดิมที่เราขับเคลื่อนด้วยวิธีการในอดีตคงต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะนะครับอนาคตการแต่งตัวของพวกเราจะต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะวันก่อนท่านรองนายกคิดก็บอกว่าท่านใส่สูทผูกไทยไปในงานก็ไปเจอเด็กใส่กางเกงยีนเสื้อยืดนะครับแต่ก็ใส่รองเท้าผ้าใบนะครับก็ยืนอยู่ด้วยกันมันเป็นโลกใหม่ฮะเป็นโลกสังคมใหม่เด็กพวกนี้เขาจะนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาจะใส่กางเกงยีนเขาจะใส่เสื้อยืดขึ้นเวทีแบบสตีฟจ็อบส์คือวิธีคิดวิธีการอะไรเขาแอคทีฟมากนะครับกล้ามากกล้าเถียงกล้าแสดงออกกล้าเสี่ยงนะครับเด็กรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไปเยอะมากเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมที่ค่อนข้างจะถูกให้อยู่ในกรอบค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างนะครับเป็นข้าราชการไปตามคันลองตามปกติเด็กรุ่นใหม่เรียนปุ๊บถามว่าอยากทำอะไรอยากจะประกอบธุรกิจคำตอบของเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วเขาก็ทำได้จริงๆนะครับมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พัฒนาเรื่องพวกนี้ไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับทั้งในแง่ของภาพรวมประเทศแล้วก็เรื่องต่างๆที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ทำแล้วก็ต่อเนื่องมายังภูมิภาคนะครับที่ผมเรียนนะครับว่าอนาคตเราต้องขยายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีออกไปยังชุมชนชนบทออกไปยังหัวเมืองออกไปยังทุกส่วนของประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของชุมชนและก็ให้ความเหลื่อมล้ำนะครับของสังคมเมืองและสังคมชนบทลดลงให้ลดความเหลื่อมล้ำของบริษัทใหญ่และบริษัทเล็กลดลงบริษัทเล็กก็ต้องสามารถที่จะมีความแข็งแรงและเจริญเติบโตได้สามารถสร้างเศรษฐกิจในประเทศได้สามารถส่งออกได้นะครับเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะมากวิธีคิดเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับเราคงต้องช่วยกันในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันแล้วก็ประชารัฐจะเกิดขึ้นได้จริงนะครับตามความตั้งหวังของรัฐบาลที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง
จากที่อยู่ประมาณ 5,000 กว่าบาทเราอยากขึ้นประมาณสัก 13,000 บาทต่อคนและคุณภาพชีวิตพวกเราก็จะดีขึ้นนะครับก็กราบขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ